สวัสดีครับพบกับผมชีโร่หัวเกมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเบเบดแบทเทิลนะครับเป็น2ตัวนี้นะผมจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมเรียกว่านาฬิกากับตัวดำแล้วกันในการชูดครั้งนี้นะครับสกอร์จะนับเป็นอย่างนี้เลยนี่เรามีที่นำสกอร์ของสนามภาคแรกอันนี้จะเพลเยอร์1นะครับเพลเยอร์2จะผัดกันชูดเลยนะครับจะผัดกันชูดให้รู้กันไปเลยใครได้5แต้มก่อนชนะนี่เพราะว่ามันสุดสุดแค่5แต้มใครได้5แต้มก่อนชนะนะครับมาจริงๆอ่ะมีที่ชูด2ตัวนะแต่ว่าที่ชูด2ตัวผมคิดว่ามันไม่แรงเราชูดมือเดียวผัดกันก่อนผัดกันเลยนะครับว่าใครได้5แต้มก่อนชนะผัดกันชูดก่อนชูดหลังโอ้ยไม่ไหวเลยเกมที่1คะแนนแรกอยู่กับน้องนาฬิกาตัวนี้เลยเกมต่อไปน้องนาฬิกาลงก่อนนะครับเกมนี้ก็ได้จบลงแล้วครับโดยที่น้องนาฬิกานะครับขนาดลงทีหลังก็ยังชนะเช่นเคยเป็น2คะแนนนะครับ5คะแนนนะครับ5คะแนนจะรู้ผลแล้วว่าลูกไหนเก่งกว่ากันน้องนาฬิกาชนะอีกแล้วนะครับตอนนี้สกอร์เป็น3ต่อ0นะครับผมขนาดเริ่มก่อนเริ่มหลังก็ยังชนะแข็งแกร่งจริงๆรอบนี้เริ่มก่อนจะตีตื้นได้หรือไม่โอ้โหบอกเลยนะครับแรงจัดนี่ขนาดชุดก่อนนะเนี่ยสกอร์กลายเป็น4ต่อ0แล้วครับตอนนี้สกอร์เป็น4ต่อ0เดี๋ยวเราต่อให้โดยให้นาฬิกาชูดก่อนอีก1รอบเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้ารอบนี้นาฬิกายังชนะอยู่ก็คือจบกันเลยนะครับน้องดำเราตอนนี้อุ๊ยขอโทษครับเมื่อกี้ชูดเหมือนมีปัญหานิดนึง1 2เสมอนะครับรอบนี้ถือว่าเสมอตีตื้นขึ้นมาได้เป็นเสมอนะครับตอนนี้แต่ว่าคะแนนไม่ให้นะครับเพราะเป็นเสมอนะอุ้ยต้องบอกคู่นี้ตีกันแรงจัดอุ้ยยังเสมออยู่นะครับแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเหมือนว่าตัวนี้จะแพ้นะแต่พอรอบนี้นาฬิกาเราให้นาฬิกาชูดก่อนตลอดเลยจนกว่าจะได้5คะแนนที่แพ้ถูกนะเราสู้ไปเรื่อยๆเสมอไม่นับเกมนี้น่าจะจบแล้ว
เกมมันจบแล้วนะครับและแล้วน้องนาฬิกาก็ได้คะแนนไปเป็น5-0คะแนนนะครับผมถ้าชอบคลิปเบสนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามุมกล้องสวยไม่สวยยังไงบอกได้นะครับผมเพิ่งเริ่มถ่ายเบสครั้งแรกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ